อัปเดตช่วงอินออนแอด ีใ่ใกล้ๆสนใจหอดกันทุกเวลามองแค่ตาบอดตองวาวจาคำพูดใดก็หูถึงใจที่สื่อผ่านกันเท่าสองสีก้าไปขอให้เจ้ามั่นใจจับมือ,อย่างไปนำกัน เพราะไอ้ได้คนเปรียมไว้ให้ทุกอย่างจะทุกข์จะเศรเา้าสิเงาบ่ว่าสิเหนื่อยมาปานใดแค่ สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการ In On Add Radio นะครับประจำวันพุธที่18กรกฎาคม2561นะครับก็พบกับผมเสือโอ๊คชุดสนะตันตยานนท์นครับกลับมาพบกันนานมากเลยนะที่ไม่ไดพบกับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมที่ผ่านทางฟแฟนเพจ Facebook FM 1 0 0 5 m c o t n e w s n e t w o r k แล้วก็หน้าปัดวิทยุ FM 105 0นะครับของอสมทเรานี่แหละนะครับก็นานมากพอสมควรเพราะว่า ช่วงก่อนหน้าน,นี้ทาง in on at ของเรารวมถึงอสมทองเราก็ร่วมในการที่จะรายงานเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจช่วยเหลือ13ชีวิตในถ้ำหลวงคุนน้ำนางนอนนะที่จังหวัดเชียงรายนะครับตนวันนี้ก็น้องๆทั้ง13คนแล้วก็น้องๆ12คนแล้วก็โค้ชเอก1คนรวมเป็น13คนทีมหมูปา่าที่ไปติดอยู่ในถ้ำนั้นกว่า10กว่าวันนั่นแหละนะครับรวมถึงทีมเซล3ท่าน3นายแล้วก็หมอ ภาคอีกหนึ่งนายนะครับก็มาถแถลงความรู้สึกเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไรด้วยใบหน้าที่ผ่อนคลายไปเยอะมากเลยแล้วก็รวมถึงแสดงความขอบคุณกับผู้ที่ยอมเสียสละชีวิตอย่างจ่าเอกสมานกุนันนะครับผ่านทางปากของพวกเขาเองรวมถึงความรู้สึกที่ออกมาจากเบื้องลึกจังจิตใจของพวกเขาเองด้วยนะครับก็วันนี้ถือเป็นการปิดภารกิจการช่วยเหลือชีวิตที่ ที่แทบจะร0 0เสมบูรณ์เกือบจะสมบูรณ์ร0อทั้งหมดแล้วนะฮะก็ทั้งหมดก็จะกลับไปใช้ชีวิตตามปกติของตามวัยของพวกเขาคืออาจจะไปเรียนหนังสือตามปกติรวมถึงไปเล่นเป็นเล่นกีฬาที่พวกเขารักนะครับอย่างฟุตบอลเองเนี่ยต่อไปนะครับหลังจากนี้เองก็ต้องสังคมเองก็ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลพวกเขาเหล่านี้ด้วยด้วยวิธีการประคับประคองให้ รอดพ้นจากกระแสสังคมต่างๆที่ที่อาจจะเป็นเป็นจุดด่างพร้อยด่างดําในจิตใจของพวกเขาไปก็ได้นะครับจะทําอย่างไรให้พวกเขาอยู่ในสังคมที่ไม่ไม่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกต่อการเจริญเติบโตอย่างที่ควรที่เป็นนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยหลายๆฝ่ายก็เข้ามาจับจองเข้ามาช่วยเหลือแล้วนะว่าจะ ระคับประครองไปอย่างไรในเบื้องต้นก่อนนะครับในเรื่องเฉพาะเรื่องของจิตใจเองเนี่ยก็เป็นส่วนสําคัญที่เราจะมีนักจิตวิทยาของจังหวัดเองในการดูแลเบื้องต้นไปด้วยพร้อมๆกันนะครับช่องทางติดต่อสื่อสารกับ In-onA i r Radio ของเราเนี่ยก็เช่นเคยครับไลน์แอดก็แอดนิวส์หนึ่งศูนย์ศูนย์ห้าเอฟเอ็มแฟนเพจเฟซบุ๊กก็เอฟเอ็มร้อยจุดห้าเอ็มคอร์ดนิวส์เน็ตเวิร์มีแพร่ภาับสดอยู่นตอนนี้ด้วยนะครับอ่านะฮะ,ะรวมถึงช่องทาง ของวิทยุก็ฟังกันได้เช่นเคยนะครับผมก็มีโอกาสได้ไปทําข่าวที่ถ้าหลวงเหมือนกันนะประมาณ10วันนะครับก็โอ้โหถือว่าได้ประสบการณ์ล้าค่าทีเดียวนะฮะเราได้เห็นหลายๆอย่างที่เป็นเรื่องของเทคโนโลยีที่นํามาใช้ในภารกิจนี้รวมถึงการทํางานข่าวเองก็ตามนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการทํางานข่าวเนี่ยเทคโนโลยีบางครั้งเนี่ยเราก็เห็นรูปแบบการถ่ายทอด หรือว่าส่งกลับภาพขาวด้วยบุคคลจำนวนน้อยกว่าปกติบางคนบางสำนักต่างประเทศเนี่ยมาแค่คนหรือสองคนเองกับก็สามารถผลิตชิ้นงานที่ส่งกลับไปยังสถานีแม่ได้เออก,ก็ก็มีอะไรที่น่าสนใจทีเดียวรวมถึงการใช้สมาร์ทโฟนนะครับที่เป็นตัวรุ่นล่าสุดแล้วกันซึ่งจะได้ได้ผลในการใช้งานที่ดีกว่าในการเป็น ตัวแพร่ภาพกลับไปยังสถานีอันนี้ก็เป็นอีกเทคโนโลยีที่เราเห็นกันแล้วก็เริ่มมีการปรนำมาใช้บ้างแล้วนะครับในหลายๆสถานีที่อาจจะ,ะไม่ได้ไม่ได้เป็นสถานีหลักอาจจะเป็นสถานีรอง,ลง,ล,งลงมาที่จะต้องใช้ในเรื่องของบุคลากรท,ที่น้อยลงไปนะครับรวมถึงการแบ็คแพคแบบคนเดียวมาคนเดียวถ่ายเองทำเองอเขียนเองอแล้วก็ยืน ยืนประกาศเองอะไรเงี้ยเออก็มีนะครับเออก็เป็นอะไรที่ที่แปลกใหม่ที่เป็นบทเรียนให้กับสื่ออื่นๆนําไปปรับใช้ในในยุธทธวิธีที่ที่จําเป็นจะต้องในภาวะที่เร่งด่วนแล้วก็จําเป็นในในพื้นที่บางพื้นที่ที่อาจจะไม่ต้องไม่สามารถส่งบุคลากรเข้าไปเยอะๆได้นะครับส่วนเทคโนโลยีในการาช่วยเหลือเองเนี่ยก็เห็นมากมายนะครับ ไม่ว่าจะตั้งแต่ภูมิปัญญาท้องถิ่นเลยการพร่องน้ำการเบี่ยงน้ำาการทำคันน้ำที่ลดภาวะของน้ำไม่ให้ซักเข้าไปสู่ถ้ำเนี่ยก็มีเรื่องของเทคโนโลยีภูมิปัญญาท้องถิ่นที่นำมาปรับใช้การพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องสุบน้ำโดยฝีมือของคนไทยเองหรือว่า เครื่องสูบน้าพญานาคนั่นก็เป็นอีกอย่างเทคโนโลยีที่ได้รับความสนใจทั้งไทยและต่างประเทศนะเราได้ยินมานานแล้วล่ะเครื่องสูบน้าพญานาคแต่เราไม,ไม่ไม่คิดว่าศักยภาพของเครื่องสูบน้ำนี้จะได้ศักยภาพที่สูงมากในภาวะวิกฤตแบบนี้เองก็นี่แหละครับเป็นเป็นสิ่งที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในในเรื่องของเทคโนโลยีจากการอาภารกิจช่วยเหลือชีวิตแบบนี้นะครับ ตอนนี้เองเนี่ยเห็นว่าสื่อต่างชาติเองก็สนใจในเรื่องของศักยภาพของเจ้าเครื่องสูบน้ําพญานาคนี้มากเลยนะของของทีมสูบน้ําซิ่งเขานะครับที่จังหวัดนคปรปฐมนะฮะมีหลายหลายคนไปทําข่าวทำคลาวสแบ่งแตกเป็นสกู๊ปบ้างนะฮะก็น่าสนใจอีกรูปแบบหนึ่งน,นะครับรวมถึงเทคโนโลยีแมนวนวลอย่างแบบใช้กําลังกายกําลังใจหรือทักษะส่วนบุคคลอย่างการไต่ผาเองเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญนะ ไม่ใช่ว่าเราจะทําได้ทุกคนนะครับมันเกิดจากการฝึกฝนทักษะสังเกตแล้วก็ประสบการณ์นะฮะทีมหลังนกเองอะไรเงี้ยที่เราเห็นการไต่ด้วยมือเองเนะี่ยโอ้โหเจ๋งเยอะแยะมากมายเทคโนโลยีเครื่องสูบนะ้ําในถ้ำที่สามารถสูบได้เร็วแนละและทันต่อการในต่อที่ทันต่อแผนปฏิบัติการที่จะเริ่มขึ้นโอ้นี่ก็เป็นอีกหลายๆเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในในในภาวะ วิกฤตช่วยชีวิตในถ้ำหลวงนะครับหรืออีกหลายเทคโนโลยีไม่ได้นำมาใช้อย่างอาของของ c e x ออย่างที่อีรอนมัสส่งมาเองเนี่ยก็ไม่ได้นำมาใช้เพราะว่าด้วยของเรื่องของความไม่เหมาะกับภารกิจเองกัแล้วแต่หรือว่าอุปกรณ์ไม่ไม่ครบถ้วนจนไม่สามารถใช้งานได้กันแล้วแต่เป็นเรื่องที่กล่าวกันมา นะครับมีเรื่องที่ถกเถียงกันไปแต่ก็จะได้เห็นนะครับวิวัฒนาการที่ที่รวดเร็วของเทคโนโลยีมากว่าสามารถที่จะพัฒนาต่างสิ่งต่างเนี่ยไม่ใช่ว่าจะพัฒนาออกมาแล้วใช้ได้เลยอาจจะต้องใช้เวลาในการพัฒนากว่าจะเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่สามารถนํามาใช้งานในการปฏิบัติการภารกิจภารกิจหนึ่งได้เพราะฉะนั้นก็เป็นอาจจะเป็นแนวคิดเป็นแนวทางในการพัฒนาต่อไปในในเรื่องของภารกิจช่วยเหลือกู้ภัยแบบนี้ อาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่ลำ้ลำลก็ได้อาจจะได้เห็นเทคโนโลยีที่ที่ที่ดียิ่งขึ้นกว่าปัจจุบันก็ได Head ้เรื่องนี้เรื่องของถ้ำหลวงเองเนี่ยน่าจะกลายเป็นบทเรียนทั้งด้านเรื่องของการกู้ภยัยด้านของเรื่องการป้องกันป้องกันพื้นที่ป้องกันชีวิตคนในการท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆรวมถึงการจัดการพื้นที่บริหารจัดการพื้นที่การท่องเที่ยวแบบนี้ที่มันมีมีเรื่องของอันตราย อยู่บ้างพอสมควรนะอะไรเงี้ยรวมถึงเทคโนโลยีที่จะนํามาใช้ในการกู้ภยัยเทคโนโลยีในการสร้างความปลอดภยัยรวมถึงเทคโนโลยีในการค้นหากรณีเกิดการติดทํำนะซึ่งมันมันเป็นเรื่องที่ใหม่เรื่องที่ยากมากเพราะฉะนั้นน่าจะเห็นอะไรที่เกิดขึ้นหลังจากเนี้ยจากโครงจากจากความร่วมมือแบบเนี้ยครั้งเนี้ยในการช่วยชีวิตครั้งเนี้ยหลังจากนี้อีกมหาศาลเลยคล้ายๆกับที่เราเห็น เราเห็นเทคโนโลยีหลังจากส่งยานอาวกาศกลับจากออในห้วงอวกาศกลับมาแล้วแล้วมาพัฒน,นาต่อยอดเป็นเทคโนโลยีอื่นๆเนี่ยผมว่าวิกฤตนี้เองน่าจะได้เห็นอะไรที่แตกต่างแล้วก็เปลี่ยนแปลงเรื่องของการกู้ภัยการป้องกันภัยการท่องเที่ยวการช่วยเหลือเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเกิดขึ้นหลังจากนี้มากมายซึ่งก็น่าจะเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่เราน่าจะให้ความสนใจแล้วก็ เอ่อร่วมลุ้นไปด้วยกันว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเป็นเป็นอะไรที่ผมว่าเป็นอีกมุมมองในึงที่มันมันดีกว่าเราจะมองในแง่ลบของภารกิจที่เกิดขึ้นนี่แหละครับเราก็เป็นกําลังใจให้กับทีมกู้ภัยไปแล้วให้กับทีมน้องๆไปแล้วหลังจากนี้เรามาเป็นกําลังใจให้กับนักพัฒนานักวิจัยนักวิทยาศาสตร์ที่จะนําบทเรียนเราเนี้ยมากลายเป็นพลังในการ พัฒนาเทคโนโลยีอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะสามารถนำไปปรับใช้หากเกิดวิกฤตหากเกิดภัยพิบัติหากเกิดอุบัติเหตุแบบนี้ขึ้นอีกก็จะได้สามารถช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ด้วยกันได้อย่างปลอดภัยได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับหลายคนทักทายมานะครับทั้งแฟนเพจ Facebook FM ร้อยจุดห้าเอ็มคอดนิวเร์คุณสอสมหมายนะครับสวัสดีครับคุณ,ค,ณคุณชุษนะสวัสดีเช่นกันครับคุณนิทัตทักททยมาคุณทีวระนันทักททยมาสวัสดีครับก็บางคนอาจจะได้เห็นผมผ่านผ่านแฟนเพจสำนักข่าวไทยด้วยนะครับเวลาไลฟ์จากจากที่ในพื้นที่นะก็จะเล่าสู่กันฟังว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างคุณปริชาติทักไทยมาในไลน์แอดนะครับคุณผู้หมูหม,หม,มากาไก่สวัสดีครับพี่เสกโอไม่ได้ฟังนานเลย อ่อใช่ครับผมหายไปนานมากเกือบเดือนมั้งนะฮะด้วยรายการพิเศษเองรวมถึงภารกิจที่จะต้องไปทำงานที่ในพื้นที่ถ้ำหลวงเองนะครับนะฮะก็ต่อเน,นื่องนะครับวันนี้เองก็มีข่าวของทางเอรอนมัสนะครับก็ออกมาขอโทษขอโพยคุณเบิร์นอันเวิร์สนะครับนักดำน้ำหนึ่งในทีมดำน้ำนีำน่แหละนะครับเกี่ยวกับเรื่องที่มีข้อถกเถียงเกี่ยวกับเรือดำน้ำจิ๋วของที่ SpaceX ได้ได้ส่งมาให้นะครับว่ามันไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้อะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คือคืออาจจะมีการโต้เถียงกลับไปกลับมาทางทวิสเตอร์ของอีลอนมัส์ด้วยนะครับทำให้เขาจะต้องเหนกบว่าถูกตำหนิติตตติงนะครับแล้วก็ต้องออกมาขอโทษคุณคุณเวิร์สอันเวิร์สนะครับผ่านทวิสเตอร์ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็ทำให้คือผลอของของ ของกระแสของอีลอนมัสครั้งนี้เองเนี่ยส่งผลลบกับกับเขาไม่พอยังส่งผลต่อ SpaceX ด้วยนะเขาบอกว่าราคาหุ้นของบริษัทเทส l a ผู้ผลิตรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยของอีลอนมัสเนี่ยหนึ่งในบริษัทของ SpaceX เนี่ยก็ตอนนี้ร่วงลงมาอยู่ที่2.7เลยนะครับแล้วก็สูญเสียมูลค่าทรัพย์สินภายในเดือนในวันเดียวเนี่ยเกือบ2,000 ล้านดอนลลาร์สาหรัฐหรือประมาณ6 6 0 0 0ล้านบาทนะครับก็นักวิเคราะห์ตลาดหุ้นเองก็บอกว่าหนึ่งในปัจจัยก็คือการทวิสของคุณอีรอนมัสนั่นเองนะครับอ่านี่นะฮะก็เป็นอีกหนึ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับบางสิ่งบางอย่างก็เกือบดีและบางสิ่งบางอย่างก็ไวัยไปนิดนึงนะครับอ่ะก็เป็นเรื่องของของทางต่างประเทศเขาว่มีการกระทบกระทั่งทางความคิดกันอยู่นะครับ เล็กน้อยนะครับคุณปริชาติเฮลโลมาในแฟนเพจ Facebook ด้วยนะครับแมนะฮะน่ารักมากนะครับไปที่นวัตกรรมอื่นๆที่น่าสนใจนอกจากที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้บ้างแล้วกันนะครับออมีนักศึกษาที่เยอรมันนะครับเขาคิดค้นโมบายแอร์แบ็กขึ้นมามันคืออะไรออนักศึกษาชื่อว่าฟิลิปเฟนเซลนะครับฟิลิปเฟนเซลนะครับ อายุเพียง25ปีเนี่ยจากมหาวิทยาลัยอาเลนส์นะครับในประเทศเยอรมันอาจจะอ่านผิดนะเพราะภาษาเยอรมันอาจจะอาจแตกต่างจากภาษาอังกฤษสักนิดหนึ่งนะครับนะฮะก็คิดค้นเครื่องโมบายแอร์แบกนะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะกางออกมาอย่างอัตโนมัติเมื่อโทรศัพท์อยู่ในภาวะที่ตกลงมาหรือถูกโยนหรือถูกทำให้ตกลงมาเนี่ยก็จะเหมือนกับว่าเป็น แอร์แบ็กสำหรับการกระแทกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ไม่ใช่แอร์แบ็กที่เห็นเหมือนรถยนต์นะครับรูปแบบก็คือคล้ายๆกับมันจะมีขาทั้งสี่ยื่นออกมานะครับคล้ายๆสปริงสมัยก่อนถ้าเรานึกออกเวลาที่ท,ที่มันเป็นตัวสปริงอ่อนๆนะครับเป็นโลหะอ่อนๆนะฮะเวลาแบบอยู่ในภาวะที่เขาเรียกว่าอยู่ในภาวะที่ยืนลอยอยู่เนี่ยเจ้า จ้าอุปกรณ์แบบนี้ที่คล้ายแผ่นโลหะอย่างอ่อนแล้วสามารถยืดหยุ่นได้เนี่ยก็จะยื่นออกมาทั้ง4ด้าน4มุมของโทรศัพท์แล้วก็จะสา,สามารถทําให้โทรศัพท์ในในด้านส่วนที่เป็นส่วนสําคัญคือหน้าจอก็แล้วแต่หลังจอก็แล้วแตออ่ไม่กระทบต่อจุดแข็งของพื้นได้นั่นเองนะครับทําให้ตัวของโทรศัพท์ของเราเนี่ยไม่ได้รับความเสียหายรุนแรงนะครับก็ ผมว่ามันก็เจ๋งดีในภาวะที่มันเรียบนะแต่ว่าถ้าเป็นในคิดในมุมแบบเฮ้ยเราไปตกในมุมที่มันเป็นแบบแหลมหรือว่าเป็นมุมที่มันแคบลงมาอันนี้มันจะกลางได้ครอบคลุมแค่ไหนอันนี้ก็เป็นเป็นแนวคิดเป็นแนวทางที่ท,ที่นักศึกษาท่านนี้คิดขึ้นมาซึ่งมันก็เท่าที่ทดสอบมีการทดสอบครับพอโยนลงไปแล้วเนี่ยอุปกรณ์เนี้ยมันก็จะกลางออกมาก่อนที่จะตกเพียงไม่กี่เมตรก็น่าจะช่วยในการเซฟ เซฟแรงกระแทกได้เป็นอย่างดีเหมือนกันนะครับป้องกันตัวเครื่องเสียหายพอใช้งานเสร็จก็พับกลับเข้าไปที่เดิมได้ทำให้ใช้ซ้ำได้อีกหลายๆรอบเลยทีเดียวนะครับก็ตัวนี้เป็นเหมือนเคสที่เสียบติดเข้ากับโทรศัพท์ไม่ได้แบบเป็น,ปน,ปน,ปนวัตถุที่ที่ออกมาจากโทรศัพท์เลยนะก็คล้ายๆเคสที่สวมเข้าไปอีกครั้งหนึง่งแล้วก,ก็จะมีเจ้าอุป,ปกรณ์นี้เด้งออกมาหากเกิดภาวะที่เสี่ยงต่อการหล่นหรือว่าตกนั่นเองนะครับ ออตอนนี้ก็มีแผนระดมทุนใน Kickstarter เช่นเคยนะครับแล้วก็เพื่อนำออกมาจับหน่ายก็คาดว่าจะใช้กับมือถือได้ทุกรุ่นเลยด้วยซ้ำไปแล้วก็สามารถกันเรื่องของความเสียหายหน้าจออุปกรณ์ภายในกล้องเลนส์ ens, อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเป็นจุดสำคัญของตัวโทรศัพท์มือถือของทุกรุ่นเลย,ยก็ว่าได้นะครับราคาจะเท่าไหร่ไม่รู้ไงต้องอยูใ่ในขั้นตอนที่วิจัยแล้วก็ระดมทุนออกมาแล้วก็ผลิต ผลิตคำนวณออกมาว่า,าราคาเท่าไหร่ถึงจะคุ้มทุนหรือว่าจะจะเปิดตลาดได้นั่นเองนะครับน่าสนใจเหมือนกันนะสำหรับคนที่เผลอเ,อเอสลัพเพาบ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยไอตัวเนี้ยก็จะแบบเป็นตัวคอยคอยป้องกันให้เราอีกชั้นหนึ่งนะครับหลังจากที่มีน,ะนวัตรกรรมของฟิล์มกระจกใช่ไหมที่ช่วยในการาลดความเสี่ยงในการที่จอแตกได้อันนี้เออนี้ก็เป็น เป็นอีกหนึ่งชิ้นงานที่ที่มีการวิจัยออกมาแล้วน่าจะได้รับความน,นิยมนะสำหรับผู้ที่เอ่อเผลอเล่บ่อยๆนะกับเอ่อสะเพร่าบ่อยๆหรือว่าแบบไม่ระมัดระวังตัวหรือว่าแบบติดเนะี่ยแบบซุ้มซ่ามอะไรเงี้ยถ้าพูดแบบง่ายๆส้มซ่ามอะไรเงี้ยครับน่าจะดีนะอ,อผมเนี่ยเคยแบบ หน้าจอทํางานอยู่แล้วมันหล่นมือมันอ่อนไปเองแตกครับผมดีว่าช่วงนั้นไม่ได้มีงานหนักนะต้องรีบกลับมาเปลี่ยนที่ในห้างในเฮ่อะไรที่รับเปลี่ยนนะฮะก็ไม่งั้นมันจะบาดมือมินิดนึ่งกระจกแตกมันจะบาดมือนะครับใครเคยเป็นอาจจะอาจจะอาจจะสัมผัสกันได้นะครับอ่ะมีอีกหนึ่งเรื่องครับที่เ ที่ต่างขา่าวต่างประเทศเหมือนกันนะครับมีพี่น้องสองคนนะชื่อว่าชารีและฮันนาลูคัสนะครับร่วมกันพัฒนาแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า not o okay k นะครับเป็นแอปพลิเคชันสำหรับสมาร์ทโฟนนะครับสามารถช่วยเหลือผู้ที่คิดจะจบชีวิตของตัวเองนะครับหรือว่าเรียกกันว่าฆ่าตัวตายเนี่ยเขาร่วมกันคิดแอปพลิเคชันนี้ขึ้นมาโดยชารีเนี่ยบอกว่า not o okay k เนี่ยก็จะมีปุ่มกดสัญญาณนะครับ สำหรับผู้ที่รู้สึกหดหูหรือไม่สบายใจนะครับแล้วก็จะมีปุ่มที่ให้กดขึ้นมาว่าเออฉันกำลังไม่โอเคนะช่วยฉันหน่อยหรืออะไรเงี้ยนะฮะก็จะมีคนใกล้ชิดของผู้ใช้5รา,ายก็จะเชื่อมต่อพอกดสัญญาณเนี้ยก็จะเชื่อมต่อไปทีผู้ที่อยู่ใกล้ชิดไม่ว่าจะเป็นครอบครัวเพื่อนสนิทหรือว่าใครก็แล้วแต่เพื่อขอความช่วยเหลือนะครับแอปพลิเคชันนี้ก็จะระบุ พิกัดของตัวผู้ใช้งานด้วยว่าอยู่จุดไหนทําให้ผู้ที่ได้รับสารเนี่ยสามารถไปถึงจุดหมายได้อย่างถูกต้องนั่นเองนะครับก็ใจความสําคัญที่เกิดแอปนี้ขึ้นมาก็เนื่องจากว่าคุณฮันนาเนี่ยพี่สาวของชาเรียนเนี่ยป่วยเป็นโรคที่ทําให้เธอเป็นลมอยู่บ่อยครั้งแล้วก็กลายเป็นเหยื่อของของเพื่อนถูกล้อถูกแกล้งจนเกิดภาวะจิตตกนะครับแล้วก็พยายามฆ่าตัวตายหลายครั้ง ก็เลยมีความคิดในการพัฒนาแอปนี้ขึ้นมาว่าน่าจะมีอยู่ตัวหนึ่งที่สามารถขอความช่วยเหลือกับจากบุคคลใกล้ชิดได้ก็เลยกลายเป็นเจ้าแอปพลิเคชัน not o okay k เนี่ยแหละผลก็คือสามารถช่วยเหลือฮานนาได้ตั้งแต่แรกรวมถึงบุคคลผู้คนอื่นที่โหลดแอปนี้ไปใช้ก็ได้ผลเป็นอย่างดีนะก็เลยก็เลยแบบว่าเหมือนกับว่า แต่ละคนเนี่ยพอได้ใช้แอปพลิเคชันนี้เรารู้สึกว่ามีความอุ่นใจมีความสบายใจรวมถึงได้รับความดูแลจากผู้ที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้นแล้วกเ็เข้ามาอยู่ในภาะทันการต่อภาวะที่ที่ก่อนจะเกิดเหตุไม่ไม่ควรนั่นเองนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแอปพลิเคชันที่เกิดจากจากพลังที่ต้องการจะช่วยเหลือบุคคลในครอบครัวแล้วก็มีคนดาวน์โหลดไปแล้วกว่า1 5 0 0 0ครั้งนะครับสำหรับแอป not o okay k นะครับ อ่ะนี่เราก็เป็นเรื่องราวที่มีการพัฒนาโดยโดยบุคคลต่างๆผู้คนต่างๆนะกลายเป็นนวัตกรรมใหมให่ๆที่สามารถช่วยช่วยในเรื่องของเทคโนโลยีก็ได้ช่วยในเรื่องของของผู้คนก็ได้อีกมากมายนั่นเองครับตอนนี้21เอนกาสนาทีเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับไขประเด็นข่าวใกล้ตัวข้อกฎหมายที่คุณต้องรู้ให้ชัดกับรายการ ท่านข่าวท่านกฎหมายทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา13นาฬิกาถึง14นาฬิกาคุยแบบรู้ลึกรู้จริงเข้าใจง่ายด้วยนักกฎหมายคนรุ่นใหม่ดร์ประภาพรโรจสิริรัตน์นักกฎหมายธุรกิจกฎหมายคือเหตุและผลค่ะถ้าอยากจะสนุกกับข่าวแล้วก็มีเหตุและผลด้วยต้องฟังทันข่าวทันกฎหมายค่ะดรประวีณราเมธกุลนักกฎหมายมหาชน ทันข่าวทันกฎหมายเพื่อผู้ฟังทุกท่านนะครับที่จะได้รู้ทันเท่าทะเหตุการณ์สดสดใหม่ๆโดยมีสิวพรยานวิทยากุลนักจัดรายการมืออาชีพทันข่าวทันกฎหมายเข้าใจปัญหาเพื่อพัฒนาสังคมเปิดประเด็นข่าวร้อนเคลียประเด็นข่าวใหญ่แบบรายวันห้ามพลาดกับช่วงสาลาว่าความร้อยเปิดให้ทางบ้านฝากข้อคำถามคาใจกฎหมายแล้วหมอความตัวจริง จะชี้ช่องให้ท่านท่านคนท่านข่าวท่านกฎหมายอย่างแน่นอนร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง In On a d สวัสดีคุณบด้วยนะครับคุณบีทักทายมาผ่าน in, ไลน์แอดของ In On Add Radio อ่ะไม่ใช่สิไลน์แอดของ อ่า uh, news 1 0 0 5 fm แหมติดขัดไปหน่อยนะครับลืมนะฮะทางไลน์แอดของของ fm 1005เนี่ยแหละครับนะฮะก็ก็สวัสดีคุณบีคุณพี่บีนะครับอ่าเป็นไงยังบ้างน,นะครับมีข่าวสารอะไรที่น่าสนใจบ้างช่วงน,นี้ก็เล่าสู่กันฟังได้นะครับส่วนผมจะหยิบเรื่องนี้มามาพูดคุยกันสักน,นิดนึงแล้วกันนะครับที่สหราชอาณนะจาจักรหรือว่าอังกฤษเนี่ยแหละ นะครับก็เริ่มมีการทดสอบการใช้อุปกรณ์ตรวจจับการใช้งานมือถือขณะรถวิ่งด้วยนะครับก็เขาจะติดอุปกรณ์เนี้ยไว้ข้างถนนนะครับแล้วก็คอยที่จะตรวจสอบหรว่ารถคันไหนเนี่ยมีคนขับใช้งานโทรศัพท์สมาร์ทโฟนหรือว่าโทรศัพท์มือถือเนี่ยระหว่างขับรถอยู่หรือเปล่านะครับก็ก็พัฒนาโดยบริษัทเอกชนนะครับที่เป็นบริษัทพัฒนาอุปกรณ์เซนเซอร์แล้วป้ายสัญญาณนะครับ ตัวเซ็นเซอร์ก็จะตรวจจับสัญญาณจากมือถือของคนที่ขับรถไปมานี่แหละนะฮะไม่ว่าจะเชื่อมผ่าน 2G 3G 4G อุปกรณ์นี้สามารถตรวจจับได้หมดหากมีการใช้งานอยู่นะครับก็ไม่ว่าจะทั้งการโทรศัพท์การส่งข้อความหรือว่าเชื่อมอินเทอร์เน็ตในระหว่างที่ผ่านเซ็นเซอร์ป้ายตัวนี้ก็จะสแสดงสัญญาณเป็นไฟ LED นะครับก็คล้ายๆกับที่เป็น ไฟกระพริบส,ญญสัญญาณจราจรที่เห็นอยู่ตามท้องถนนนั่นแหละนะครับสีแดงๆเหลืองๆบ้างน,นะครับก็แสดงเป็นเครื่องหมายเพื่อเตือนว่าควรงดใช้โทรศรัพท์ขณะขับรถนั่นเองนะครับอืเหมือนกับว่าคล้ายๆกับว่าเป็นป้ายให้เราตั้งสติใหม่ว่าเ้คุณผ่านจุดที่มีการตรวจจับนะระวังด้วยนะว่าเดี๋ยวจะโดนเจ้าหน้าที่สั่งสอนเอาไม่รู้ตัวเนี่เตือนกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะ อุปกรณ์ตรวจจับนี้สามารถรับรู้ได้ว่าการใช้มือถือขณะขับรถนั้นมีอุปกรณ์ช่วยสนทนาทั้งผ่านการเชื่อมต่อบลูทูธหรือไม่หากพบมีการต่อฟังหรือว่าลำโพงผ่านบลูทูธระบบตรวจจับของเจ้าตัวนี้จะไม่แสดงเครื่องหมายการเตือนการงดใช้มือถือด้วยก็คือถ้ามีอุปกรณ์ในการเซฟในการใช้งานสมาร์ทโฟนก็ปล่อยให้ใช้ได้ไม่อันตรายอะไรแต่ว่าถ้า,าไม่มีการเชื่อม,ออมต่อกับไม่ว่าจะเป็น small talk หรือว่าว่า e t o o บลูทูธถูกฟังที่เป็นบลูทูธนะครับเจ้าอุปกรณ์น,นี้ก็แสดงสัญลักษณ์ในการเตือนออกมานะครับทั้งนี้ทั้งนั้นผมว่าก็เขาบอกว่าเป็นการเริ่มต้นในการทดลองใช้แล้วก็จะพัฒนาเหมือนกับว่าเป็นการบทลงโทษต่อแต่ละคันแต่ละคันไปได้เลยนะเพื่อที่จะป้องกันอุบัติเหตุจากการใช้งานสมาร์ทโฟนโดยที่ไม่มีอุปกรณ์ช่วยที่ถูกต้องนั่นเองนะครับ ก็ตอนนี้เองเนี่ยน่าจะมีการขยายไปยังประเทศอื่นๆบ้างแล้วสำหรับบริษัทเอกชนเนี้ยรายนี้นะครับก็นอกจากอังกฤษแล้วไปเบลเยียมฟินแลนด์ริทูเนียน,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 นิวซีแลแล้วก็สหรัฐอเมริกานในบางรัฐด้วยนะครับอน่าสนใจนะถ้าบ้านเรานี่สงสัยเตือนกันไม่หวัดไม่ไหวเลยมัง่ง <laughs> เดานะครับหยอกนะบางทีก็เห็นจริงๆกับตาตัวเองนะครับบางทีก็ เห็นรถข้างๆบ้างนะครับบางคนนี่ก้มหน้าก้มตาเล่นระหว่างทางแบบที่ต้องใช้ความเร็วสูงนี่ผมว่าอันตรายมากเลยทีเดียวนะครับเงยหน้ามาแล้วเจอคนข้ามถนนอย่างเงี้ยเบรกเบรกก็ไม่ทันแล้วจะทําอย่างไรนะครับมันก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วการรับผิดชอบจะรับผิดชอบได้เต็มที่กับคนที่จะรับอุบัติเหตุหรือเปล่าจากกรณีแบบนี้ก็กน็น่าคิดน่าสงสัยนะครับ ก็ปลอดภัยไว้ก่อนดีกว่าครับขับรถก็ระมัดระวังในการใช้งานอุปกรณ์อื่นๆให้ไม่ให้มารบกวนการขับรถนะกันนะครับแล้วก็ดื่มไม่ขับใช่ไหมเมาไม่ขับอะไรเงี้ยนะฮะหรือว่าง่วงไม่ขับอะไรเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งวิธีการที่เซฟอุบัติเหตุในการบนท้องถนนได้นะครับไม่ขับเร็วเกินไปด้วยอะไรอย่างนงี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งข้อแนะนําแล้วกันนะครับป้องกันอุบัติเหตุนะใครขับรถอยู่ก็ อาจจะต้องระมัดระวังเพิ่มมากขึ้นนะครับเพราะว่าไม่แค่ชีวิตคุณเท่านั้นที่ที่เสี่ยงนะคุณกําลังเอาชีวิตคนอื่นเข้ามาเสี่ยงด้วยถ้าถ้าขับด้วยความไม่ปลอดภัยนั่นเองนะครับแม่ผมโยงไปการขับรถได้อย่างไรนี่นะครับอ่าก็ยังทักทายกันได้เช่นเคยทางแฟนเพจ f a c e b o o k fm ร5จุด mcall new network รวมถึง line ad news 1 0ึ่ fm นะครับหรือจะเป็น sms 4หนึ่งหนึ้าก็ได้นะครับ ไปที่อีกหนึ่งเรื่องนะครับ Google นะครับ Google ร่วมกับ UN นะครับเขาในการจัดทำ Big Data ขึ้นมาในเรื่องของการรักษาสภาพแวดล้อมนะครับ Google เนี่ยได้ร่วมมือกับหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมของสหรประชาชาติหรือว่า UN e n v i r o m e n t a l นะครับเป็นเรื่องของโครงการวัดผลกระทบจากกิจกรรมของมนุษย์เนี่ยต่อระบบนิเวศท,ทั่วโลกนะครับ โดยจะใช้ข้อมูลจาก Big Data มาใช้งานร่วมกับวิทยาศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับโครงการนี้จะเป็นโครงการระยะสั้นที่ Google จะเน้นไปที่ระบบนิเวศที่เกี่ยวข้องกับน้ำอย่างเช่นภูเขาป่าหนองบึงแม่น้ำพื้นน้ำแข็งแล้วก็ทะเลสาบนะครับจะทำแผนที่เป็น g e o s p a t i c l particle นะครับ p a r t i l นะฮะ เป็นระบบแผนที่ที่เป็นข้อมูลระบบนิเวศของพื้นที่ต่างๆเนี่ยด้วยการใช้เทคโนโลยีในการคำนวณแบบขนานนะครับบนในเรื่องของคลาวเนี่ยนะฮะแล้วก็ทำการสร้างภาพดาวเทียมกับข้อมูลสถิติต่ตางๆนะครับแล้วก็นำมาเปลี่ยนปรับเปลี่ยนลงในแผนที่ของเขาเนี่ยแหละนะฮะเอ่อก็จะได้เห็นภาพอย่างอย่างชัดเจนมากขึ้นแล้วก็เออสามารถนำไปปรับใช้ในเรื่องของ ของระบบการป้องกันการพัฒนาการรักษาสิ่งแวดล้อมด้านน้ำเนี่ยยังมีประสิทธิภาพมากขึ้นคือตอนนี้มันยังเห็นไม่ชัดนะว่าเขาจะทำอย่างไรบ้างน,นะแต่ว่าก็คือจะนำา d a t a Big Data ทั้งหมดนะที่มีอยู่ในมือเนี่ยมาปรับใช้กับเรื่องของการรักษาสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับมาเพราะเขาเรียกว่าเาะถ้าเป็นภาษาคณิตศาสตร์นะคือการเพราะจุดมาร์กจุดในแผนที่นั่นเองแล้วก็ใส่อาจจะใส่สัญ,ญลักษณ์ลงไปนะฮะ ในระยะยาวโครงการนี้จะเน้นไปที่โครงการที่เป็นแบบใหญ่ๆมากขึ้นนะครับวิเคราะห์เป้าหมายในการพัฒนาอย่างยั่งยืนของ UN นั่นเองคือ UN เนี่ยมีโครงการหลายโครงการมากแล้วก็เริ่มจะนําเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการปรับใช้ในการพัฒนาด้านต่างๆของของที่มีประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นนะครับ ถ้าให้มีความชัดเจนอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องนี้น่าจะวาดภาพให้เห็นได้มากขึ้นอาจจะเล่าให้เห็นภาพได้มากขึ้นแต่เบื้องต้นก็คือเป็นการสำรวจการคำนวณพื้นที่ต่างๆว่าอาจจะเกิดผลกระทบอย่างไรต่อไปถ้าเกิดอันนี้อันนี้มีสิ่งนี้รอบข้างสิ่งนี้รอบข้างแล้วพื้นที่ของน้ําจะเกิดผลกระทบอะไรบ้างจะป้องกันอย่างไรน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่าซึ่งก็จะเป็นข้อมูลสําคัญๆที่มีอยู่ในในเรื่องของ Big Data อยู่แล้วก็ก็น่าจะ เอามาใช้งานได้ได,ดีขึ้นในให้แต่ละหน่วยงานนำะไปปรับใช้นั่นเองนะครับแล้วก็อยู่เองก็จะเป็นแม่หลักในการที่จะ s อดข้อมูลไปให้ว่าเอ้ยมันเกิดอย่างนี้นะจากข้อมูลที่เรามีอยู่นะครับนี่แล้วก็เป็นของอความร่วมมือด้านเทคโนโลยีกับยูเอ็นองค์การสหประชาชาติใหญ่ๆอย่างนี้นะครับไปที่เรื่องอีกเรื่องหนึ่งละกันนะครับมีอมนะครับมีเรื่องของ ญี่ปุ่นญี่ปุ่นมีการคิดขนไม่ใช่คิดขนหรอกคือการปรับเปลี่ยนปรับปรุงนวัตรกรรมการขนส่งทางบกของเขานะครับการให้ความสําคัญในการขนส่งทางบกญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเทศที่ขึ้นชื่อในเรื่องของความตรงต่อเวลาอยู่แล้วนะครับมีระบบขนส่งที่ตรงต่อเวลาขึ้นขึ้นรถไฟจากสถานีนี้สามารถมาต่อรถบัสจากสถานีนี้ที่เวลาที่แน่นอนใกล้เคียงกันอะไรเงี้ย ก็อีก uhm ขั้นหนึ่งที่ตอนนี้เขากำลังอดวานซ์ไปก็คือการพัฒนาคนขับรถสาธารณะเออไม่ใช่คนขับรถสาธารณะรถสาธารณะไร้คนขับนั่นเองหรือรถเมย์ไร้คนขับเนี่ยก็ก็กำลังจะมีการทดสอบมีการพัฒนาเรื่องนี้ขึ้นมานะครับเนื่องจากว่าเขาบอกว่าปัจจุบันเนี่่ภาวะขาดแคลนคน ขับรถยนต์สาธารณะรถบัสสา,สาธารณะเนี่ยเริ่มประสบปัญหาแล้วล่ละแล้วก็ตอนนี้ทางแทะคันไซเนี่ยอ่ก็ได้พัฒนาเจ้าคันไซบัสเนี่ยขึ้นมานะครับเป็นรถประจําทางอัตโนมัติแบบไร้คนขับนั่นเองนะครับมีการทดลองไปแล้วด้วยแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างกิจการอ่ทางรถบัสรายใหญ่ของเมืองคันไซเขานะครับแล้วก็เมืองอ่โอซึ เมืองโอซูรัฐไอจังหวัดชิบะชิกะโอชิบะไปไหนล่ะจังหวัดชิกะนะครเป็นรถประจําทางอัตโนมัติให้บริการในจังหวัดโอซาก้าและก็จังหวัดใกล้เคียงอีก4จังหวัดมีเป้าหมายนะครับก็คือใช้เส้นทางเดินรถบนถนนสายหลักตั้งแต่สถานีรถไฟ JR ไปที่สถานีโอซูไปจนถึงทะเลสาบบีวะ เป็นระยะทางประมาณ1กิโลเมตรนะครับแล้วก็บริเวณด้านในตัวเมืองโอสึอเป็นการเดินรถประจำทางแบบอัตโนมัติที่จะมีคนขับรถคอยควบคุมและก็ตรวจสอบไม่ว่าสามารถดำเนินการเดินรถขณะมีผู้โดยสารใช้บริการได้อย่างราบรื่นหรือไมก่ก็คือขั้นตอนแรก,กคือเป็นมีผู้ควบคุมนั่งไปด้วยแหละคือยังเป็นการทดสอบอย่งก็ต้องมีอย่างนี้ไปก่อนจนกว่าที่จะจะได้ผลที่100%เหรือเกินร้อยนั่นเองจริงสามารถปล่อยให้รถมันขับ ตัวของมันเองได้นะครับอืมนี่ก็เป็นการทดลองนะครับก็เขาคาดการณ์ว่านะครับจะต้องมีคนขับคอยควบคุมรถอัตโนมัติระหว่างการทดสอบเนี้ยอย่างน้อยอีก2ปีและก็จะเริ่มน่าจะเริ่มพัฒนาไปสู่การเป็นรถยนต์รถโดยสารอัตโนมัติได้เต็มรูปแบบในหลังจากนั้นอีกไม่นานนั่นเองนะครับก็เป็นหนึ่งในแผนส่งเสริม การบริการสาธารณะให้ให้ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็คนเริ่มหันมาทำงานด้านนี้น้อยลงก็จำเป็นจะต้องใช้เรื่องของของนะวัตกรรมเข้ามาช่วยในการให้ธุรกิจสามารถเดินต่อไปได้นั่นเองนะครับเ,เรื่องของของอุบัติเหตุตอนนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามานะก็ด้วยน่าจะยังมีคนควบคุมในขั้นตอนหนึ่งอยู่ทาให โอ,อกาสที่ยังเกิดอุบัติเหตุก็ค่อนข้างน้อยลงนะครับมาตรฐานของเขาค่อนข้าง,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 งสูงนะนะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่มีการพัฒนาโดยประเทศญี่ปุ่นนะครับเรื่องของรถยศาสตรอัตโนมัตินั่นเองนะครับอีกหนึ่งเรื่องและกันนะครับเป็นเรื่องที่เมื่อก่อนเนี่ยเราจะวัดสิ่งของอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ย ก็จาเป็นจะต้องมีเรื่องของอุปกรณ์ช่วยวัดใช่ไหมไม้บรรทัดบ้างสายวัดบ้างอ,อ,อุปกรณ์ตลับเมตรบ,บ้างให้มันวัดอุปกรณ์เพื่อจะบอกได้ว่าเอ้ยขนาดเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่จะซื้อให้เผื่อเหลือเผื่อขาดหรือว่าเป๊ะๆป๊ะไป,เ,ป,เ,ปเลยเท่าไหร่อะไรเงี้ยแต่บางทีเราไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ทําอย่างไรล่ะครับก็ตอนนี้ก็ทําให้อุปแอปเปิลเนี่ยเขาคิดค้นเรื่องของ ใหม่เป็นแอปประเภทเกี่ยวกับ AR นะฮะในการวัดระยะบนคือเป็นแอปที่พัฒนามาขึ้นมาบน iOS 12นั่นเองนะครับแล้วก็มีการพัฒนาในเรื่องของการวัดระยะวัดวัดขนาดของวัตถุไปแล้วด้วยนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่ผมจะเอามาหยิบยกให้ฟังเนี่ยก็กลายเป็นของ Google Google เองไม่ยอมน้อยหน้านะ พอ Apple ปล่อยมาใน iOS 12เรื่องของการใช้เทคโนโลยี AR ในการวัดขนาดแล้วเนี่ย Google ไม่น้อยหน้าก็เลยนำแอป Google ตัวนี้ที่ใช้ในการวัดเนี่ยออกมาทดลองทดสอบให้ใช้งานกันดูนะครับทำอย่างไรล่ะกเ็เพียงแค่เราใช้เจ้าแอปพลิเคชัน Google ตัวนี้นะครับ ออกมาเนี่ยก็จะทำให้สามารถวัดขนาดของของพื้นที่ได้ว่ามีขนาดเท่าไหร่เมื่อเทียบเคียงกับขนาดที่จริงนะออพอใช้งานแล้วเนี่ยก็ทำให้เราสามารถระบุพื้นที่ต่างๆได้ด้วยว่ามีขนาดแค่ไหนสามารถบอกคนที่จะไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งบงแต่งบ้านอะไรเนี่ยให้ซื้อมาได้อย่างพอเหมาะ พอเจาะไม่เล็กเกินไปหรือว่าไม่ใหญ่เกินไปนะครับก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งหน,งนวัตกรรมที่นำออกมาให้คนได้ใช้งานกันนะครับผมเคยเจอ,เ,อ,อเคยเจอแอปเจ้าของแอปพลิเคชันหนึ่งในการแต่งบ้านนะมันมีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวกับการวัดขนาดหรือว่าการการวัดขนาดหรือว่าการจำลองเฟอร์นิเจอร์เข้ามาในตัวบ้านนะครับ คือทําให้เราตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะะได้ได้ง่ายขึ้นเยอะเลยแหละว่าการจะซื้อสินสินค้าหรือเฟอร์นิเจอร์บางชิ้นเนี่ยให้เข้ากับตัวบ้านเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าขนาดพวกเนี้ยมันจะพอดีกับห้องเราหรือว่าพอเหมาะกับห้องเราหรือเปล่าแต่ว่าตัวพัฒนาในการพัฒนาในเรื่องของ AR จําลองเสมือนจริงของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเนี่ยออพอไปเทียบกับพื้นที่ห้องของตัวเองแล้วเนี่ย เราอยู่ในห้อง,องตัวเองเนี่ยเราลองใช้แอปพลิเคชันของบริษัทนี้ขึ้นมานะครับแล้วก็ลองทดลองหรือว่าเอาเก้าอี้เข้าไปเอาตู้เข้าไปเอาโต๊ะเข้าไปเนี่ยแล้วมันจะเหมาะกับตัวเราหรือใกล้เคียงกับห้องที่เราจะอยู่ได้ดีแค่ไหนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคโนโลยีที่ทําให้เราเกิดความสะดวกสบายในการที่จะตกแต่งห้องหรือว่าซื้อข้าวของให้เหมาะสมนั่นเองนะครับแล้วก็มันทําให้เรารู้สึกว่า พอซื้อแล้วมันไม่ฟุ่มเฟือยมันไม่เฟือมันไม่แบบมันไม่ดูรกมันไม่ดูผิดจากที่เราคิดไว้อะไรเงี้ยมันทําให้เราสามารถคํานวณการการติดตั้งหรือว่าการมีอยู่ของเฟอร์นิเจอร์ชิ้นต่างๆที่ให้มันเหมาะกับตัวเราให้เหมาะกับห้องให้มันแมทกับสีสันที่เกิดขึ้นต่างๆมันเป็นเรื่องของของความเพิ่มความสะดวกสบายให้กับให้กับผู้ใช้งานนั่นเองนะครับ เออมันก็เจ๋งดีนะในเรื่องของเทคโนโลยีไม่ใช่ว่าเทคโนโลยีจะออกมาแล้วทำให้ให้เกิดข้อแตกต่างข้อแตกแยกอะไรกันไปนะครับแต่ว่าเป็นเรื่องของของการช่วยช่วยให้คนใช้งานเนี่ยมีความมีความสะดวกอีกทั้งมันยังประหยัดด้วยนะถ้าเกิดซื้อมาผิดเนี่ยมันก็จะพุ่มเฟือยเกินไปใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราที่สามารถเลือกได้จากหน้าจอก่อนที่จะสั่งซื้อเองเนี่ย มันก็ทําให้เราที่การตัดสินใจมันก็ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นภาพมากขึ้นว่าอุปกรณ์เนี้ยมันดีต่อต่อห้องเราต่อบ้านเราอย่างไรนะครับคุณพี่เจริญนะครับ A. ะเจริญเนี่ยก็ส่งมาคลิปมาให้เออเป็นคลิปที่ <laughs> เดี๋ยวผมลองเปิดดูนะผมยังเปิดไม่ได้หรอกนะครับอ่ะตอนนี้เองก็หมดเวลานะครับสำหรับ in on ad radio นะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้กับผู้จัดท่านต่อไปพี่นกรู้นั่นเองนะครับสำหรับผมอาทิตย์หน้าก็น่าจะได้พบกันอีกวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับร้อยจุาคืบหน้าข่าว News u อัปเดถ่ายทอดเสียงรายการข่าวพร